สวัสดีครับวันนี้ก็อยากจะมาแนะนํามินิ PC หน้าตาเรโทรน้าใช้งานตัวหนึ่งนะครับกับ Ayanio AM1 ซึ่งหน้าตาก็จะละม้ายคล้ายคลึงกับ Mentor 128K คือดูจักภายนอกเรียกว่าได้รับแรงบันดาลใจมาเต็มๆเลยสํหรับสเปคคร่าวๆก็จะมีให้เลือกอยู่2อย่างด้วยกันนะครับก็คือไลเซนส์3กับไลเซนส์7ในส่วนของแรมนะครับก็มีตัวเริ่มต้นให้เลือกที่8 GB ส่วน SSD ก็มีให้เลือกเริ่มต้นที่256 GB นอกนั้นก็ยังสามารถคัสตอมเพิ่มได้ด้วยครับหรือเราจะมาโมใส่เองก็สามารถทําได้สํหรับพอร์ตการเชื่อมต่อก็มีมาให้ตามมาตรฐานครับช่อง LAN USB 3 USB Type C HDMI Displayport สำหรับความสามารถในการเล่นเกมจากที่ผมดูรีวิวมาก็อยู่ในเกมที่พอใช้งานได้ครับในความที่มันเป็น iGPU ไม่มีการจอแยกจะให้ไปเล่นเกมที่เป็น A ปรับสุดก็คงจะไม่ไหวครับแต่ถ้าเอามาใช้งานเล่น emulator พวกเพย์หเพย์อะไรพวกนี้ใช้งานได้สบายๆเลยครับสำหรับราคานะครับสำหรับตัวไลเซนซ์สามเริ่มต้นก็ประมาณ7 8 0 0 0ึประมาณนี้ขึ้นอยู่ว่าเราจะคัสตอมอะไรเพิ่มสำหรับตัวไลเซนซ์เเริ่มต้นก็ราวๆประมาณ9,00 0ถึง1ม0 0 0นึงแต่ถ้าจะมาใช้งานแบบปเ,เป็นเรืป็นเลวหน่อยก็ควรจะลำส16แล้วก็ SRT หรา,า13-14เลย